สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์กวนน้าให้ใส่นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนโดยผู้ที่ชนปะปากกาว,ว่าสารส้มแล้วก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันพุทธที่9เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566นะครับให้หัวข้อหรือชื่อเอาไว้ว่าท่าแท้ก้าวไกลพักอีแอบตีท้ายครัวรอเสียบแล้วตามด้วยเครื่องหมายคำถามเนื้อหาใจความเริ่มต้นอ,อย่างนี้นะครับ ดูเหมือนว่าพักก้าวไกลเนี่ยก็ลังจะก้าวไม่ไกลซะแล้วนะครับจากวงจรพักการเมืองและคณกการเมืองน้ำเนา่าอย่างนั้นไหมครับคือมุ่งที่จะเป็นฝ่ายรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้นถ้าเกิดตัวเองไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยก็ออกมาปั่นกระแสบ,บอกว่าพักรัฐบาลไม่ใช่ฝ่ายประชาธิปไตยแต่ขณะเดียวกันก็อ้าขาผวาปีกแบะท่ารออยู่พร้อมที่จะเข้าร่วมเป็นรัฐบาลกับเขาได้ทุกเมือ่อประการที่1ครับ จริงๆเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับที่พรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยอยากจะเป็นรัฐบาลแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรนะครับที่ก่อนและหลังการเลือกตั้งพรรคการเมืองแต่ละพรรคแต่ละพรรคก็พยายามจะทําให้ตนเองเนี่ยได้เป็นฝ่ายรัฐบาลให้ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าการจัดตั้งรัฐบาลสําเร็จเรียบร้อยแล้วมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นําฝ่ายบริหารแล้วก็จะต้องมีผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทําหน้าที่เป็นฝ่ายตรวจสอบรัฐบาล หลังจากนั้นเนี่ยทุกฝ่ายก็ควรจะต้องรู้จักทําหน้าที่ของตัวเองอย่างซื่อตรงและก็จริงจังนะครับไม่ใช่ว่าพออกหกักปุ๊บไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลปุ๊บยังจะโหยหาแล้วก็กระสันอยากจะเป็นฝ่ายรัฐบาลแบบไม่รู้จักจบจากสิน้นนี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับเมื่อวานนี้เนี่ยพลตารวจตรีสุพิสารพักดีนรุนาาซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักเก้าไกล ด้เปิดเผยก่อนการประชุมสสของพักก้าวไกลนะครับบอกว่าผมจะเสนอให้พักก้าวไกลโหวตเห็นชอบแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทยเพราะต้องการโหวตเพื่อปิดสวิตสวโดยผมเชื่อว่าพักเพื่อไทยเนี่ยจะรับปากว่าจะไม่มีการดึงพักสองลุงเนี่ยเข้าร่วมรัฐบาลนักข่าวก็ถามว่าาหากพักก้าวไกลจะโหวตเห็นชอบแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยจะต้องมีเงื่อนไขอะไรหรือไม่สุพิสารบอกว่าอย่างนี้ครับ เราเดินมาด้วยกันครับและต้องการปิดสวิตสอวอไม่ต้องงอสอวอและเพื่อให้เกิดรัฐบาลขึ้นมาเราถึงยินดีกับการเมืองแบบใหม่ที่เราไม่ได้ผูกติดอยู่กับอำนาจนะครับเราต้องการให้ประเทศชาติเนี่ยเดินไปได้ด้วยดีส่วนพักเพื่อไทยจะไปร่วมกับใครก็ถือเป็นอำนาจของพักเพื่อไทยเขาขณะเดียวกันพักคก้าวไกลเราก็ยังเปิดประตูเอาไว้นะครับถ้าหากว่าพักเพื่อไทยเนี่ยจะกลับมาหาก็ย่อมได้ครับนักข่าวก็ถามว่า ถึงแม้ว่าพักคก้าไกลจะโหวตเห็นชอบแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทยแล้วต้องไปเป็นฝ่ายค้านอย่างนั้นก็โอเคใช่ไหมครับสุพิสารตอบว่าเป็นหน้าที่ที่เราชํานาญอยู่แล้วนะครับและถ้าหากเป็นฝ่ายค้านก็จะเห็นพักคก้าวไกลรุ่นที่4เกิดขึ้นวันหนึ่งเราอาจจะร่วมมือกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นมหามิตรของเราเป็นเพื่อนเราซึ่งพักเพื่อไทยอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องไปก็ต้องปล่อยให้เขาไปนี่แหละครับ เป็นประการที่2นะครับประการที่3ครับก้าวไกลเนี่ยควรจะเสนอชื่อพิธาแข่งชิงนายกรัฐมนตรีหรือไม่นันที่วัดสามารถซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินันทิวัตรได้ให้ความเห็นเอาไว้อย่างน่าสนใจนะครับบอกว่าผมอยากจะให้ก้าวไกลเนี่ยเสนอชื่อพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแข่งกับนายกจากพักเพื่อไทย ยติไม่ได้เป็นยติซ้ําแล้วนี่ครับถ้าหากว่าก้าวไกลไม่ส่งชื่อพิธาลงไปแข่งเนี่ยมันจะเกิดคําถามตามขึ้นมาอีกมากมายเลยทีเดียวว่าก้าวไกลเล่นการเมืองแบบไหนกันแน่จะเป็นอ e ีแอบใช่ไหมจะตีท้ายครัวใช่ไหมหรือว่าจะรอเสียบร่วมรัฐบาลหลังเพื่อไทยได้เป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้วอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าได้ยินมาตลอดนะครับว่าทาไมพรรอันดับหนึ่งถึงจะต้องเป็นฝ่ายค้าน อยากจะเห็นการเมืองที่ใสสะอาดไม่เล่นการเมืองที่สกปรกนะครับนี่คือประการที่3ประการที่4ครับแล้วอะไรคือหลักประกันว่าจะไม่โดนตีท้ายครัวเรื่องนี้พลโทนันทเดชเมฆสวัสดมองว่าการเมืองวันนี้เนี่ยในเมื่อเพื่อไทยทิ้งก้าวไกลแล้วก็มารวมกับกลุ่มอนุรักษ์ให้เศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วพร้อมกับระบุว่าจะไม่แก้มาตรา112แต่ยังคงนโยบายก้าวไกลเอาไว้ในหลายๆเรื่อง และก้าวไกลก็ยังไม่ยอมรับนะครับว่าตัวเองเป็นพักฝ่ายค้านอีกต่างหากดังนั้นจึงมีเรื่องที่น่าสงสัยครับกรณีนี้ถ้าเกิดสวผ่านให้พักเพื่อไทยได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยก็จะติดเีกและก็ได้คุมทุกอย่างทั้งประธานสภาทั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตําแหน่งรัฐมนตรีที่สําคัญสําคัญกว่า1ิตําแหน่งด้วยกันรวมถึงเสียงสนับสนุนจากพักก้าวไกลด้วยนะครับ เท่ากับว่าพรรคอนุรักษ์นิยมเนี่ยถูกดองแล้วทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากนั้นถ้าเกิดขัดแย้งกันเรื่องนโยบายกับเพื่อไทยเรื่องการออกพระราชบัญญัติต่างๆถึงไปโหวตกันในสภาฝ่ายอนุรักษ์ก็จะแพ้เพราะว่าเพื่อไทยมีก้าวไกลคอยหนุนอยู่ในสภาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดความขัดแย้งมากขึ้นเพื่อไทยอาจจะปรับคอรมอแล้วก็เอาก้าวไกลเข้ามาแทนเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเพื่อไทยได้เป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้วไม่ต้องง้อสวอนี่ครับการที่เพื่อไทยยังมีลักษณะคล้าย กับการปฏิเสธพักสองลุงอยู่เนี่ยยังเป็นการแสดงเยื่อใหญ่ที่ผูกโยงกับพักเก้าไกลอยู่ดังนั้นพักเพื่อไทยซึ่งได้ไปเยอะแล้วเนี่ยควรจะให้หลักประกันกับพักฝ่ายอนุรักษ์เข้าบ้างนะครับคือมอบตําแหน่งนายกรัฐมนตรีให้ไปเลยแล้วพักเพื่อไทยก็เลือกกระรวงเกรด A ไปแทนอย่างนี้สิครับมันถึงจะสมน้ําสมเนื้อหน่อยใช่ไหมครับนี่เป็นประการที่3นะครับประการที่4ครับก้าไกลควรจะตั้งรัฐบาลแข่งกับเพื่อไทยไหม เรื่องนี้สันติสุขมาโรงสีผู้ดำเนินรายการข่าวท็อปนิวส์ให้ความเห็นเอาไว้บอกว่าถ้าเอาจริงๆเนี่ยนะครับผมอยากให้ก้าวไกลตั้งรัฐบาลแข่งเลยนะครับแข่งเลยก็ได้นะครับเอาตอนนี้เลยใครจะแก้ร้อยสิบสองมาจับมือกันร้อยห้าสิบเอ็ดบวกทำไมไม่ทำล่ะครับมัวจะถวิลหาเพื่อไทยทำไมล่ะครับที่เป็นอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่ารู้ตัวนะสิว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่เสียงประชาชนส่วนใหญ่อย่างที่ไปปั่นหลอกเด็กไปทั่วเนี่ยนะครับส่วนเพื่อไทยจับมือกับภูมิใจไทยได้212ก็ยังต้องหาเพิ่มไม่แต่มาตรา112เขาก็ประกาศกันตรงๆไม่เอา9ก้าวไกลด้วยนะครับและจะเอาพักไหนมาเติมทุกพักก็มาจากการเลือกตั้งทั้งนั้นแหละครับถ้าไม่สําเร็จภูมิใจไทยก็ไปแกนต่อไปก้าวไกลรออะไรล่ะครับตั้งรัฐบาลแข่งไปเลย เสนอพิ่ทาต่อไปเลยพักไหนเอาด้วยกับการแก้ร้อยเหมือนกับ9ก้าไกลเนี่ยมาร่วมกันไปเลยแล้วก็ประกาศไปทั่วเลยว่าใหญ่โตมากทํากันตรงๆซึ่งหน้าสิครับกอจุดกจุดเนี่ยไม่ได้แปลว่ากลับกรอกนะครับใครหลบหลังแก๊งเด็กป่วนนี่คือกระจอกมากแล้วก็น่าละอายจริงๆประการต่อมาครับประการที่4ถ้าเกิดภูมิใจไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลล่ะ เรื่องนี้รองศาสตราจารย์เสรีมูมวนทาเนี่ยวิเคราะห์ถึงปมการจัดตั้งรัฐบาลในขณะน,นี้อาจารย์เสรีบอกว่าอย่างนี้ครับเพื่อไทย141ถ้าบวกกับภูมิใจไทย71จะได้เท่ากับ212ไม่ถึง251ไม่ใช่ครึ่งหนึ่งของ500ประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยจะไม่รวมกันเพื่อไทยประกาศว่าไม่เอาสองลงแล้วคำถามคืออีก40เนี่ยจะเอามาจากไหน แม้จะได้อีกสี่สิบเสียงมันก็ปริ่มน้านนะเอาชาติไทยพัฒนามาก็สิบเสียงประชาชาติอีกเก้าเสียงพรรคอื่นๆรวมกันยังไงก็ไม่มีทางที่จะได้สองอห้าสิบเอ็ดเสียงไม่ถึงครึ่งของสภานิติบัญญตัติไอ้ครั้นจะกลับไปดึงเอาเก้าไกลามาภูมิใจไทยเขาก็ไม่เอาหนีลุงเนี่ยยากนะถ้าเปลี่ยนคนจัดเป็นภูมิใจไทยซะเราให้เพื่อไทยเป็นแขกรับเชิญเข้าร่วมรัฐบาลเอฟซี FC เพื่อไทยก็คงจะกล่าวหาเพื่อไทยไม่ได้วาตรบัตสัตว์นะ เป็นแขกรับเชิญเนี่ยเจ้าภาพก็เชิญใครมาก็เป็นเรื่องของเจ้าภาพเขาในเมื่อเราเป็นเพียงแขกรับเชิญก็ต้องเข้าใจว่าต้องตามใจเจ้าภาพด้วยรวมไทยสร้างชาติก็ไม่ได้มีลุงตู่แล้วเอารวมไทยสร้างชาติเข้าไปมันก็ไม่ผิดคําพูดนะลุงป้อมก็ลาออกจากพลังประชารัฐแล้วแล้วก็ให้น้องชายเนี่ยนั่งหัวหน้าพักแทนการเอาพลังประชารัฐเข้าร่วมรัฐบาลด้วยแล้วไม่มีลุงเพื่อไทยก็ไม่ถือว่าผิดคําพูดด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนก้าวไกลที่มีด้อมส้มเป็นลมใต้ปีกเนี่ยก็น่าจะบินต่อยากหน่อยเพราะว่าพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรงจะทําให้พรรคกลายเป็นหมาหัวเน่าไม่มีใครเอาด้วยคิดถึงสูตรช็อกมิ้นท์ให้ภูมิใจไทยเป็นคนจัดรัฐบาลแล้วก็เอารวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐมารวมอยู่ด้วยเข้าสู่บรรยากาศความปลองดองกันเถนะ อย่าหลงอยู่กับอดีตมองไปข้างหน้าเพื่อประเทศชาติหยุดด่ากันส่วนใครทําผิดกฎหมายอะไรไว้ก็ขอให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดย,โด,ยดุษฎดีไม่ทําตัวเหนือกฎหมายเราก็น่าจะเดินหน้ากันต่อไปได้นะคะประการต่อมาครับประการที่7ไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายคา้านหรือเป็นรัฐบาลก็ตามถ้าหากทุกฝ่ายรู้หน้าที่และก็ทําหน้าที่ของตนเองบ้านเมืองก็ย่อมจะไปต่อได้นะครับ คือถ้าเกิดพักเพื่อไทยตั้งรัฐบาลในสําเร็จก็ทําหน้าที่รัฐบาลและก็บริหารประเทศไปอย่าไปสร้างเงื่อนไขความขัดแย้งรอบใหม่ไม่มีการทุจริตโกงกินไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องโดยมีชอบทักษินกลับมากลับมาทําตามระบบกฎหมายแล้วก็กระบวนการยุติธรรมมันย่อมจะไม่เกิดปัญหาขึ้นมาถ้าเกิดว่าพักเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จก็ต้องเป็นโอกาสของพักอันดับที่3คือพักภูมิใจไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแทน และไม่ว่าพักการเมืองใดทุกพักล้วนมาจากการเลือกตั้งครั้งเดียวกันทั้งนั้นนะครับเลิกสทีนะครับเลิกบุลลี่เลิกปั่นกระแสแล้วก็ไปแบ่งแยกว่าพักใดสืบทอดอํานาจเผด็จการเพราะว่าทุกพักได้สสมาจากประชาชนที่เลือกเข้ามาทั้งนั้นเลยนะครับในเมื่อบีรัฐบาลพักที่เหลือก็เป็นฝ่ายค้านไปก็ควรเป็นหน้าที่ของตัวเองไม่ใช่เหรอครับ ไม่ใช่ไปคอยแบะท่าเขาไปยุแย่เขาเพื่อจะได้เสียบเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งแต่หากว่ายังเล่นเกมการเมืองกันแบบไม่รู้จักจบจากสิ้นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยการเมืองมันจะต่ำซามซะยิ่งกว่าหมากัดกันข้างถนนอีกนะครับ